วครับผมนายไม่ไรด้โรเออนาคตมืดบอดชื่อโคดจมง,งคลในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำอนาเธอร์โกสนะฮะผมจะเป็นยังไงไปดูอันดับแรกสุดเลยนะครับคุณจะเป็นจะต้องทำเควสนี้ให้เสร็จก่อนนะครับนั่นก็คือเควส arrival of hunter นะครับซึ่งก็คือให้ไปตี hunter dn นะฮะหนึ่งรอบเท่านั้นเอง ซึ่งมันก็อยู่ที่เซ็นเตอร์ซิตี้นะครับวิ่งไปเซ็นเตอร์ซิตี้เดิอนออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เจออยู่ตรงนี้เกิดทุก30นาทีนะฮะแล้วเมื่อคุณทำเควส์อะไรเวิลด์ออฟฮันเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเข้าไปในโหมดของบอสรัชได้นะครับผมโดยการกดปุ่มตรงนี้ซึ่งในโหมดนี้นะครับมันก็เหมือนกับไทเอ้านะครับผมมี3เฟสในแต่ละเฟสเนี่ยก็จะมีบอสหนึ่งตัวเฟสแรกก็จะเป็นอนาเธอร์ทาวเวอร์เฟสที่2จะเป็นฮัลโลวีนกู๊ดและเฟสสุดท้ายก็จะเป็นอนาเธอร์โกส สำหรับวิธีการลงก็ไม่มีเลยนะครับพาเพื่อนมาเยอะๆแค่แหละในบอสรัชเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปไอเทมที่เป็นเกียร์นะครับอีพิกเรจนัลลีขึ้นไปแล้วถ้าเกิดมีผู้เล่นเกิน10คนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เอกโซติกเยอะด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่รอปมาจากบอสรัและต้องใช้ในการทำโกสครับก็คือลอสโซซึ่งจำเป็นต้องใช้3อันนะครับผมไอเทมสำหรับทำโกสเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนั่นก็คือลอสโซเมื่อกี้3อันเอมตี้วอชสิบสองอันนะครับผมแล้วก็เงินแสนหนึ่ ให้วาปไปที่ smart city นะครับผมเสร็จแล้วก็ไปหน้าไ t r i a ออ l e ให้เลี้ยวขวาตรงนี้นี่นะครับจะเจอ a p c อยู่ตัวหนึง่ง a p c ตัวนี้เนี่ยจะเอาไอเทม3อย่างเมื่อกี้ไปแล้วมันก็จะให้ a n a เ y อร g o กส s อ r เรามาแล้วเราก็ มาคุยกับตัวนี้ต่อเลยนะฮะแล้วก็ปุ้มได้แล้วฮะ a n า t ธอ y Ghost แบบ easy